รู้แล้วไก่ภาสิทธิ์ยังมีโอกาสเป็นผู้ประกาศช่อง3ต่อหรือไม่ยังได้เป็นผู้ประกาศต่อไหมทำหลายคนฮือฮายอย่างมากสำหรับประเด็นของไก่ภาสิทธิ์และตูนปรินดาผู้ดำเนินร,รายการรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เผยข่าวหน้าตกใจมีข้อความเข้ามาในรายแจ้งว่าเรียนทุกท่านขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้หลัง17นาฬิกาทาง HR จะมีเมล ถึงบุคคลที่เราจำเป็นต้องให้เข้าโครงการปรับโครงสร้างเลิกจ้างจาก HR ขอบคุณค่ะล่าสุดคุณไก่พาสิทธิ์โพสต์อินตรกแกรมตอบประเด็นข้างต้นหลังทุกคนสงสัยว่าคุณไก่โดนเลิกจ้างหรือไม่โดยเผยว่าถามกันมาเยอะมากยังทำงานปกติครับไม่ได้รับอีเมลครับเรื่องเด่นเย็นนี้16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิก30นาทีและ เรื่องเด่นเย็นนี้หลังไม่17นาฬก30นาทีถึง18นาฬิกาแจกันครับ